when you are too slow. ชมค่ะตอนนี้นะคะหนึ่งจะอยู่กับบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพายุคนละบาทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขาครับแน่นอนว่าอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่เป็นต้องเรียกว่าก็เป็นเหมือนกับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะคที่มีโอกาสได้ถวายงานครับครับได้ทำอะไรบ้างคะก็จริงๆแล้วหน้าที่ของผมเนี่ยนะครับก็คือผมเป็นสมาชิกวงดนตรีอสวันศุกร์นะครับก็เป็นมา30ปีแล้วล่ะนะครับแต่หน้าที่ของเราเนี่ยก็คือถวายเรียกว่าถวายความสำราญนะครับถวายความสำราญแด่พระองค์ท่านแล้วก็คือเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงงานเยอะมากนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาที่พระองค์ท่านจะทรงมีเวลาได้ทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถเนี่ยก็มีน้อยนะครับเมื่อก่อนก็จะมีแค่ทุกวันศุกร์กับอาทิตย์นะครับพอช่วงตั้งแต่ที่เสด็จไปประทับอยู่ที่หัวหินนะครับก็ประมาณ 16-17 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะเสด็จเข้าโรงพยาบาลศิริราชตอนเมื่อสัก 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะไปเฝ้าพระองค์ท่านทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระองค์ท่านเนี่ยก็มีอเนกอนันต์เลยนะครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นที่พระองค์ท่านทรงดนตรีนะครับทรงเครื่องดนตรีเนี่ยก็คือปกติแล้วคนเราเนี่ยก็คือถ้าโดยเฉพาะเครื่องเป่านะครับเราก็จะเล่นเครื่องดนตรีเป็นก็คนละชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ยแต่พระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงเครื่องเป่าได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีชนิดอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นเปียโนกีตาร์กลองเบสพระองค์ท่านทรงได้หมดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านทรงแค่แบบทรงได้นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะพระองค์ท่านทรงได้ดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นด้านนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบได้รับใช้ใต้เบื้องพายุคนละบาทมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าอยู่วงดนตรีเดียวกับท่านมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับใช่ครับคือวงดนตรีอสวันศุกร์เนี่ยเป็นมีความพิเศษตรงที่ว่าวงดนตรีเนี่ยเป็นวงที่พระองค์ท่านทรงเป็นหัวหน้าวงนะครับพระองค์ท่านทรงเป็นเรียกได้ว่าก็ทรงเป็นเจ้าของอ่ะนะครับแล้วเวลาเราไปเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาส่วนพระองค์ใช่ๆครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นทุกวันศุกร์กับวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราไม่ใช่ข้าราชการใช่ไหมเราเป็นเวลาดูในบัตรที่ติดเข้าวังเนี้ยนะเขาก็จะเขียนว่าเป็นข้าราชบริพารนะฮะจะไม่ใช่ข้าราชการอ่ะเราไม่มีสังกัดว่างั้นเถอะเรารู้สึกยังไงบ้างนะคะเพราะว่าอย่างเรียกพี่แล้วนะคะก็คืออย่างพี่อย่างเงี้ยค่ะก็คือหนุ่มเตยถือว่าเติบโตในเหมือนกับอยู่ในวังเนี่ยแล้วก็ได้แบบรับใช้ในขณะที่เด็กคนอื่นเขาไม่มีโอกาสอย่างหนุ่มเตยเองโตมาหนุ่มเตยไม่มีแม้แต่โอกาสจะได้เห็นพระองค์ไกลๆก็ยังไม่เคยเห็นแต่ว่าพี่ได้อยู่ในวงดนตรีของท่านได้เห็นท่านมาตั้งแต่เด็กจนโตเรารู้สึกยังไงบ้างอะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคือตามความรู้สึกของผมเองเนี่ยนะครับคือพระองค์ท่านเนี่ยทรงเหนื่อยนะเพราะว่าพระองค์ท่านต้องทรงถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือต้องทรงสวมหมวกหลายใบใช่ไหมฮะใช่แล้วก็แล้วทุกอย่างเนี่ยทุกหน้าที่ของพระองค์ท่านเนี่ยทุกคนก็คาดหวังว่ามันจะต้องดีที่สุดใช่ไหมในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระประมุขของประเทศพระองค์ท่านก็จะต้องเป็นเวลาอะไรอ่ะเป็นท่านก็จะต้องเป็นหน้าเป็นตา
ของประเทศใช่ไหมใช่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นอะไรที่โอ้มันก็เหนื่อยนะใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นประชาชนไทยคนหนึ่งถ้าเราพูดอย่างนี้นะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของพระองค์ท่านก็จะเปลี่ยนไปอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างที่เช่นในโดยเฉพาะในเรื่องที่ผมดูถวายพระองค์ท่านเนี่ยคือเรื่องของดนตรีของพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะก็คืออันเนี้ยส่วนมากแล้วเราจะไม่ค่อยได้ยินกันเพราะว่า40ปีที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ท่านทรงใช้ดนตรีเป็นเครื่องผ่อนคลายนะเป็นการทรงดนตรีของพระองค์ท่านเนี่ยคือการผ่อนคลายแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะก่อนช่วงที่พระองค์ท่านทรงเสด็จขึ้นครองราชใหม่ๆนะครับตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงมีวงดนตรีที่ชื่อว่าลายครามนะซึ่งประกอบไปด้วยพระปริยญาติของพระองค์ท่านเนี่ยญาติก็ญาติผู้ใหญ่อะนะเพราะว่าถ้าฟังดูจากชื่อคือลายครามเนี่ยก็แสดงว่าก็ต้องมีอายุกันพอสมควรนะครับแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยทรงใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับประชาชนนะในช่วงแรกๆที่เสด็จขึ้นครองราชประมาณ2495เป็นต้นมานะครับพระองค์ท่านเนี่ยก็จะทรงใช้ดนตรีเนี่ยเวลาอย่างเช่นพระองค์ท่านจะเสด็จตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะที่เราเรียกว่าวันทรงดนตรีนะครับวันทรงดนตรีเนี่ยก็คือว่าพระองค์ท่านก็จะทรงใช้ดนตรีนี่แหละไปเล่นกับประชาชนของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็พวกไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เนี่ยก็ต่างที่จะสามารถเข้ามาร่วมบรรเลงดนตรีกับพระองค์ท่านได้นะครับนี่คือวิธีการที่พระองค์ท่านทรงสื่อสารแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ท่านทรงมีสถานีวิทยุอันหนึ่งที่เราชื่อที่เราเรียกว่าสถานีวิทยุอส.นะครับสถานีวิทยุอส.พระราชวังดุสิตซึ่งสถานีวิทยุอส.เนี่ยก็จะทำหน้าที่ที่จะสื่อสารนะสื่อสารกับประชาชนนะฮะแล้วก็ช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงดนตรีเนี่ยนะครับคือมันจะมีเรื่องอื่นด้วยนะมีเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรบ้างมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศเรื่องอะไรก็เป็นสถานีวิทยุปกติที่ให้ข่าวสารนะครับแต่ว่าพอถึงช่วงเวลาดนตรีเนี่ยทุกวันศุกร์นะวันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยเราจะเรียกว่าช่วงอส.วันศุกร์นะครับก็จะเป็นช่วงที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงเล่นดนตรีเล่นดนตรีร่วมกับวงเนี่ยตอนแรกก็เป็นวงลายครามใช่ไหมต่อมาก็คือพอวงลายครามมีอายุมากกันแล้วเนี่ยก็หลายๆท่านหลายๆองค์ก็หายกันไปเนี่ยก็จะมาเป็นวงที่ที่เข้ามาที่เด็กเรามาหน่อยก็คือวงดนตรีอส.วันศุกร์นะครับแล้วก็วงดนตรีเนี่ยก็จะทำหน้าที่เล่นดนตรีออกอากาศนะครับใช่แล้วก็จะมีคนโทรศัพท์มาขอเพลงก็ได้มาอะไรก็ได้นะครับบางครั้งในพระองค์ท่านรับสายเองเลยนะนักประชาชนรู้ไหมคะว่าพระองค์ท่านรับสายเองคิดว่าไม่รู้นะนึกว่าเป็นแบบดีเจหรือคนรับสายใช่แล้วอย่างทำไมพี่อะค่ะครับได้รับคัดเลือกให้ได้อยู่ในวงดนตรีอันทรงเกียรติขนาดนี้อะค่ะอ๋อก็จริงๆแล้วก็คือผมก็เรียกได้ว่าผมก็มีโอกาสดีกว่าคนอื่นนะตรงที่ว่าดีกว่ามากเลยก็ตรงที่ว่าพ่อผมเนี่ยก็เล่นเปียโนอยู่ในวงอส.วันศุกร์นี่แหละนะครับจริงๆแล้วเขาเล่นอยู่วงตั้งแต่วงลายครามแล้วนะครับซึ่งวงลายครามเนี่ยมันก็ประมาณ2495นะขึ้นไปถึงประมาณ2500นะครับพ่อผมก็เข้าไปต่อนั่นก็60กว่าปีแล้วนะนะครับแล้วก็เขาก็ทำเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่เล่นเปียโนถวายพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆเลยก็เรียกได้ว่าเราก็เกิดมาแล้วก็รู้จักซึมซับใช่ใช่ใช่เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่เกษตรศาสตร์ด้วยแล้วก็อยู่ในคณะอะไรนะคะครับอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ครับตอนนี้ก็เป็นรองศาสตราจารย์นะครับศาสตราจารย์เด็กมากทีนี้ไม่เด็กหรอกเห็นแบบว่าทำเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยเป็นสาขาเหรอคะอ๋อไม่ใช่สาขาแต่เป็นวิชาบังคับเป็นวิชาบังคับใช่สำหรับเด็กนิสิตที่เอกดนตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยนะครับจะต้องบังคับวิชานี้ที่ต้องเรียนใช่ใช่เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็ตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านอยู่แล้วล่ะเพราะว่าพระองค์ท่านก็ส่งไปเรียนดนตรีเนี่ยนะพระราชทานทุนส่วนพระองค์ด้วยให้ไปเรียนใ
ใช่นะฮะก็เป็นเวลานานแล้วล่ะนะพระองค์ท่านก็ส่งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ไปเรียนดนตรีที่สหรัฐอเมริกานะครับเสร็จแล้วก็ไปต่อปริญญาเอกเนี่ยที่สหราชอาณาจักรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ผมเรียนจบเนี่ยผมก็ตั้งใจไว้แล้วล่ะว่าจะตั้งใจจะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับดนตรีใช่ไหมเพราะเรื่องอย่างอื่นเราไม่รู้เรื่องนี่ก็เราเชี่ยวชาญดนตรีตั้งแต่เด็กใช่ค่ะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือทรงเป็นมากกว่าพระมหากษัตริย์นะครับทรงเป็นพ่อทรงเป็นพี่ทรงเป็นทุกอย่างเนี่ยแล้วคือคนข้างนอกเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นหรอกนะเขาก็อาจจะบอกว่าโอ้ยเนี่ยมีคนทำให้มีคนจัดการให้มีอะไรให้แต่ผมมาอยู่ใกล้ชิดท่านผมเห็นพระองค์ท่านมา30ปีเนี่ยพระองค์ท่านทำเองนะความคิดของพระองค์ท่านเองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงอย่างเงี้ยพระองค์ท่านเสด็จเข้ามานะเอาแผนที่มากางให้ดูเลยค่ะว่าเนี่ยฉันจะขุดตรงนี้ฉันจะทำตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคือผมเห็นไงค่ะใช่ไหมคือผมเห็นแล้วผมรู้ว่าท่านทำเองเพราะฉะนั้นผมก็ต้องออกมาพูดค่ะใช่ค่ะนะฮะจะพูดมากเพราะพี่คือคนใกล้ชิดแล้วก็พระราชปณิธานของพระองค์ท่านเนี่ยนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะนะครับผมเคยทูลพระองค์ท่านว่าเนี่ยข้าพุทธเจ้ารู้สึกเสียใจนะว่าข้าพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาช้าไป10ปีใช่ไหมฮะพระองค์ท่านก็บอกทำไมล่ะก็บอกก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นอะช่วงนั้นอะพระองค์ท่านเนี่ยทรงเสด็จไปต่างจังหวัดทรงเสด็จไปอะไรเนี่ยแล้วก็พวกนักดนตรีเนี่ยนะพวกเราก็ตามเสด็จใช่ไหมแต่ตอนที่ผมเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปถวายงานพระองค์ท่านจริงๆจังๆเนี่ยประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงเสด็จน้อยลงใช่ไหมก็เลยบอกว่าเนี่ยรู้สึกข้าพุทธเจ้ารู้สึกเสียใจพระองค์ท่านตอบว่าไงพระองค์ท่านรับสั่งว่าไม่หรอกเกิดถูกเวลาแล้วเกิดถูกเวลาแล้วแล้วก็สิ่งที่เราทำด้วยกันตอนเนี้ยนะความสุขที่เรามีด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างการเล่นดนตรีก็ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยขอให้จดเอาไว้แล้วไปเล่าให้ลูกหลานฟังนี่ก็คือเหตุผลนะคะที่วันนี้เราต้องสัมภาษณ์อาจารย์นะคะหรือจะเรียกว่าพี่นะคะเพราะว่าขอบคุณมากจริงๆค่ะไว้อีกหน่อยเดี๋ยวเราเชิญกันออกรายการเต็มๆได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเราเชิญออกรายการเต็มๆได้